จต่เกิดเหตุน,นักศึกษาหญิงอายุเพียงแค่า9 9ปีนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักโดยมีการคาดการว่าสาเหตุอาจจะเกิดมาจากการกินยาเพิ่มขนาดหน้าอกค่ะทางแพทย์ก็ออกมายืนยันผลชันสูตรศพนะคะว่าเสียชีวิตเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะเพราะรับสารพิษเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นยาประเภทใดค่ะ โดยครอบครัวของน้องนักศึกษาหญิงรายนี้นะคะที่เสียชีวิตภายในคอนโดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเดินทางไปรับศพ ที่นิติเวชศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนนรังสิตเพื่อน,นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโบขว,วัญจังหวัดนนทบ,บรุรีโดยครอบครัวนะคะปฏิเสธไม่อยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างอาการโศกเศร้าอยู่ขณะที่เพื่อนผู้ตายนะคะก็แจ้งว่ายาชนิดต่างๆจำนวนมากที่พบภายในห้องพักของผู้ตายค่ะเป็นยาเสริมขนาดหน้าอกแล้วก็ยาขับผิวที่สั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตด้านแพทย์หญิงปริยพันธ์เพชร นิติแพทย์ประจําสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะหัวใจล้มเหลว ปอดและหัวใจมีเลือดข้างซึ่งเกิดจากการได้รับสารพิษเข้าไปที่หัวใจส่วนยาที่ผู้ตายรับประทานเข้าไปนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวยาประเภทใดต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจะทราบผลไม่เกิน2เดือนค่ะส่วนข้อสงสัยของญาติที่เกรงว่าผู้ตายอาจจะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเนื่องจากมีปากเสียงกับเพื่อนชายแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่ใบหน้านั้นจากการตรวจสอบยืนยันว่าบาดแผลดังกล่าวค่ะไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ ขณะที่นายประพลอ่างตระกูลลองเลยคะ่ะที่การคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอมองว่ายาเพิ่มขนาดทรงอกนะคะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่สังเคราะห์ขึ้นทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอรโรนซึ่งมีอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตค่ะก็ต้องรอผลการพิสูจน์นะคะอีก2เดือนนะคะถึงจะรู้ถึงสาเหตุที่แน่ชัดของคดีนี้ด้วย